ไข่น้อยให้แม่ช่วยนี่ให้พ่อเก็บมันไว้น้องตั้งตัวให้ดังและใจก็แอบยุ่งเยิ้มทุกครั้งที่เจอหน้าเธอฉันอยากเอาใจทั้งใจแลกเสียงเสี้ยวใจของเธอไม่ต้องร้องแล้วขวัญฉันจะทำทุกอย่างไม่ให้ขวัญต้องร้องไห้เพราะมันอีกแอบหวังหากเธอยังมีที่ว่างข้างในหัวใจแบ่งให้ฉันบ้างได้ไหมในวันที่เขาไกลห่างไม่ต้องมากมายแค่เหงาก็ลองคิดถึงกันบ้างเติมใจที่มันอ้างว้างแค่นี้ฉันก็ซึ้งใจตั้งแต่ได้ลาอยากส่งข้อความถึงเธอพิมพ์ไปลบไปเสมอเพราะข้อความตรงใจเกินไปเหลือเพียงสั้นๆว่าคิดถึงและห่วงใยมากกว่านี้คงไม่กล้าใช้ทั้งที่ใจฉันรักแต่เธอ จอร์ดครับไปจัดการตามแผนได้พี่ไอ้พวกทุ่งทองคืนนี้มึงเละแน่ไปรีบไปเร็วๆเตรียมตัวได้แล้วThank you.
อำนวยการพบผู้ต้องสัยที่หน้าเวทีคอนเสิร์ตทุ่งทองขอวอ4 EUD เดี๋ยวนี้ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ระวังนะครับระเบิดปลอมนี่ระเบิดปลอมครับระเบิดปลอมฉันไปหาพ่อก่อนนะคนออกมาจากเวทีหมดแล้วมึงเริ่มแผน2ได้เลยจัดไปพี่เฮ้ยไปรับหน่อยเร็วพ่อทั้งที่ถูกก่อกวนอ่ะเราจะต้องเคลียร์ทุกอย่างให้สงบจะได้แสดงต่อเข้ามันอันตรายนะให้ตำรวจเขาเคลียร์พื้นที่ก่อนไหมไม่ได้คือเราชาร์จชาวบ้านก็หนีกลับบ้านหมดงานท่านผู้ว่าก็ล้มกันหมดพอดีอ่ะพ่อจ๊ะพาเข้าไปหาท่านผู้ว่าทีจะได้บอกท่านว่าเราเคลียร์ทุกอย่างสงบลงแล้วจะได้ขออนุญาตแสดงต่อนะพ่อนะพี่โจ๊กขึ้นไปดึงคนดูไว้บอกว่าอย่าเพิ่งกลับบ้านโอ้ยโจ๊กไม่กล้าหรอกครับน้องข้าวคุยอยู่แล้วเบิดตั้มมาทำไงครับโจ๊กกลัวครับพี่โจ๊กงั้นนายเลยบุญทิ้งช่วยพูดเกลี้ยกล่อมชาวบ้านทีว่าอย่าเพิ่งรีบกลับตอนนี้เหตุการณ์เนี่ยสงบลงแล้วนั่นแหละสิข้าวผมพูดไม่เป็นนะข้าวนายขึ้นไปพูดอะไรก็ได้บุญทิ้งข้าวผมไม่ถนัดจริงๆเอางี้นะคุณขึ้นไปพูดกับชาวบ้านนะแล้วเดี๋ยวผมไปกับลุงผู้ใหญ่เดี๋ยวผมไปหาท่านว่าเองนะระวังตัวด้วยนะพี่โจ๊กฝากดูเนาะครับหัวหน้าผู้ใหญ่ระวังตัวด้วยนะครับคือแต่งตัวเตรียมโชว์ต่อไปโดนขึ้นแล้วนี่ขวนมันเข้าไปอยากรู้ว่าถ้าเกิดระเบิดหน้าเวทีมันจะมีใครมาดูพวกมันอีกไหมพ่อแม่พี่น้องทุกคนคะตอนนี้ทางตำรวจได้เคลียร์สถานที่ให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะเราแค่ถูกเฮ้ยพี่ไอ้ข้าวสารมันกลับขึ้นมาบนเวทีระเบิดจริงๆนะเอาไงดีพี่มันเป็นแค่ระเบิดปลอมนะมึงก็โทรบอกไอ้จอร์ดให้ยกเลิกแผนก่อนดิวะเข้ามาได้เลยค่ะแม่ขาเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้รับดิวะไอ้จอร์ดเฮ้ยไอ้จอร์ดเร็วๆโทรเร็วติดไหมรับสายอยู่วะเฮ้ยไอ้จอร์ดเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้สถานการณ์ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะมาเลยค่ะWhat's going on?
ซวยมันล้มลงไปแล้วอะเอาไงดีพี่เราซวยแล้วจะหนีดิวะรออะไรไปเข้า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 ลูกเข้า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 ทำไงดีครับไปเรียกโรงพยาบาลแล้วครับเรียกโรงพยาบาลแล้วตำรวจตำรวจเรียกโรงพยาบาลให้หน่อยครับเรียกโรงพยาบาลเลยค่ะเร็วๆข้าทำไมเป็นไรนะข้าอย่าเป็นไรนะไม่เป็นไรนะข้าดีดีนะข้าสวยข้าลูกพ่อข้าต้องไม่เป็นอะไรนะลูกใจเย็นๆก่อนนะครับผมเชื่อว่าข้าวสวยจะไม่เป็นไรข้าวสวยจะปลอดภัยครับลุงผู้ใหญ่พี่บุญทิ้งบอกมาแล้วครับบอกครับข้าวสวยเป็นไงบ้างครับคนไข้ถูกสะเก็ดระเบิดฝังอยู่ตามตัวหลายจุดนะครับผมต้องรีบทำการผ่าตัดโดยด่วนครับช่วยลูกผมด้วยนะครับหมอเอาเลยนะครับลุงผู้ใหญ่ครับผมขอโทษนะครับผมเป็นคนผิดเองครับลุงผู้ใหญ่ถ้าผมขึ้นไปพูดกับชาวบ้านแทนข้าวแล้วตอนนี้ข้าวคงไม่ต้องเจ็บตัวแบบนี้ครับไม่ต้องโทษตัวเองหรอกบุญทิ้งบุญทิ้งไม่ใช่คนผิดไอ้คนที่กล้าเอาระเบิดเข้าไปในงานตั้งหากที่เป็นคนผิดพวกมันจะต้องชดใช้พ่อบอกแล้วไงว่าให้รอบคอห้ามมีคนเจ็บคนตายเพชรขอโทษพ่อแต่ว่ามันเป็นเหตุสุดวิสัยเพชรไม่นึกว่าไอ้ข้าวสวยมันจะกลับขึ้นมาบนเวทีอ่ะข้าวสวยเจ็บหนักขนาดนี้ไม่ใช่เล็กๆแล้วเพชรผู้ใหญ่ดีมันไม่อยู่เฉยนะไปบอกไอ้จอดนู่นหาที่กบดานด่วนไปสวยไปด้วยไหมเนี่ยคุณทิ้งพี่คุณทิ้งเขาสวยเป็นยังไงบ้างยังไม่รู้เลยครับหมอกำลังผ่าตัดอยู่ครับเฮ้ยหมอหมอเป็นไงบ้างครับลูกผมเป็นไงบ้างคนไข้พ้นขีดอันตรายแล้วนะครับแต่ยังไม่รู้สึกตัวต้องนอนรอดูอาการที่ห้อง ICU ก่อนครับขอบคุณมากนะครับคุณทิ้งฝากดูแลข้าวสวยด้วยนะเดี๋ยวลุงจะไปจัดการเรื่องคดีได้ครับลุงผู้ใหญ่ไม่ต้องห่วงนะครับแล้วถ้าเกิดว่าข้าวสวยฟื้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะแจ้งทุกคนนะครับเรารีบไปกันเถอะจ้ะลุง
จะได้ไปลากตัวไอ้พวกคนชั่วเนี่ยเข้าคุกสักทีไปไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมรีบกลับมานะครับพี่ดูแลกันดีๆได้ครับขอโทษถ้าผมไม่กลัวว่าคนจะจำผมได้คุณก็คงไม่ต้องมาเจ็บแบบนี้ข้าวคนที่ควรนอนอยู่ตรงนี้ควรจะเป็นผมมากกว่าต้องฝืนขึ้นมานะข้าวตอนนี้วงของเรากำลังได้รับความนิยมเรากำลังจะถ่ายที่นา100ไร่ของเรากลับคืนมาได้แล้วคุณต้องฝืนขึ้นมาช่วยผมนะข้าวทุกคนรอคุณอยู่นะข้าวคุณต้องหายนะผมขอโทษนะข้าวคุณต้องฝืนนะข้าวคุณต้องฝืนนะข้าวฉันเป็นคนไลฟ์สดเองแหละค่ะเห็นเต็มสองตาแล้วว่าไอ้ผู้ชายคนนี้แหละค่ะที่มันโยนตกเพื่อสร้างสถานการณ์ก่อนจะมีโดรนบินมาแล้วก็ระเบิดนะคะใช่ๆค่ะผมคงต้องขอเก็บคลิปไลฟ์สดนี้ไว้เป็นหลักฐานนะครับแล้วก็ต้องขอเชิญทุกคนในวงดนตรีทุ่งทองไปให้ปากคำเพิ่มด้วยนะครับอ๋อได้แล้วครับคุณตำรวจพวกเรายินดีให้ความร่วมมือเต็มที่ขอเพียงจับพวกมันให้ได้ก็พอแล้วข้าวหมดเวลาเยี่ยมแล้วค่ะขอโทษนะคะผมว่าพี่ไปพักผ่อนดีไหมครับข้าวดูหน้าตอนนี้พี่เริ่มจะไม่ไหวแล้วนะไม่เป็นไรหรอกพี่ไหวลุงผู้ใหญ่ครับเรื่องคดีไปถึงไหนแล้วครับตำรวจออกหมายจับไอ้คนที่ไปโยนกล่องระเบิดที่หน้าเวทีแล้วดูใน Facebook นี่สินักร้องนักดนตรีวงทุ่งทองมีปัญหารักสามเศร้ากันในวงนี่คงจะหึงหวงกันจนถึงต้องวางระเบิดฆ่ากันให้ตายต่อไปวงทุ่งทองคงมีเหตุการณ์ระเบิดเกิดขึ้นอีกเรื่อยๆแน่นอนพี่โจ๊กใครเป็นคนโพสอะ Facebook ปลอมอะนี่เมื่อกี้คุณเข้าไปดูนะมีแค่รูปแต่ข้อมูลอื่นๆไม่มีเลยคุณจะทำเสร็จมาวันนี้หมาดๆด้วยทั้งเรื่องระเบิดและเรื่องเฟซบุ๊กที่มันโพสต์ให้เราเสื่อมเสียนะลุงมั่นใจว่าพวกไอ้อำนาจต้องรู้เห็นแน่นอนขวัญอยากจะฆ่าพวกมันจริงๆทำไมต้องทำกันถึงขนาดนี้ด้วยThank you.
ือเรื่องรักสามเศร้าจนวางระเบิดกันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องจริงเลยนะครับเป็นข่าวลือครับผมสัญญานะครับว่าวงดนตรีทุ่งทองจะไม่มีเรื่องระเบิดเกิดขึ้นอีกครับสัญญาครับอย่าเพิ่งยกเลิกงานจ้างพวกเรานะครับให้โอกาสเราสักหน่อยเรากำลังถูกกลั่นแกล้งครับก็แต่ฮัลโหลครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยดอกรักครับงานแต่งวันที่11ที่ท่ามกายกเลิกแล้วแล้ว17ธันวาที่บางแพก็ยกเลิกเหมือนกันฮะโอ้ยวันนี้วันเดียวถูกยกเลิก10งานแล้วนะครับนั่นสิครับจะมีใครโทรมาอีกไหมเนี่ยหยุดบอกฮัลโหลฮัลโหลครับครับผมโอ้เป็นแค่ข่าวลือครับเราโดนกันแก้ครับโอ้ยอยากให้รู้แล้วว่าเป็นฝีมือของใครอ่ะหูยวงทุ่งทองมีระเบิดด้วยเหรอข่าวหลังไม่ไปดูละโหรักสามเศร้าถึงกับต้องฆ่ากันเลยเหรอน่ากลัวน่ากลัวสร้าง Facebook ขึ้นมาใหม่เอาไปโพสต์ข่าวมั่วๆแล้วก็รีบลบเฟซทิ้งซะแค่นี้คนก็จับไม่ได้แล้วค่ะคุณอาส่วนข้อความที่เราโพสต์เนี่ยก็จะถูกพวกนักแคปมือไวกระจายข่าวส่งต่อไปเรื่อยกันเองเราแค่เข้าไปคอมเมนต์ปั่นป่วนไม่คนไปดูวงพวกมันแม่ความสอดรู้สอดเห็นของคนสมัยนี้มันทำให้เราทำงานง่ายขึ้นจริงๆไอ้พวกเจ้าภาพกลัวระเบิดกันใหญ่พ่อไม่มีใครจ้างพวกมันเลยนะพ่อบางรายถึงจะยอมทิ้งเงินมัดจำเลยนะพ่อคุณอาคะรุ่งวันนี้เป็นโอกาสที่ดีแล้วค่ะที่เราจะฟื้นวงเพชรมิวสิกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งไอ้พวกเจ้าภาพที่มันกลัวระเบิดมันจะได้มาจ้างเราแทนเนี่ยเอาตกลงงานนี้อาขอยกความดีความชอบให้กับหนูลุงและเพชรเรื่องฟื้นวงเพชรมิวสิกอาอนุญาตเพชรเดินหน้าเต็มที่เลยลูกขอบคุณมากขอบคุณมากครับท่านนายกท่านนายกครับแย่แล้วครับคนของเราที่โรงพักโทรมาบอกว่าไอ้จอนมือวางระเบิดถูกจับได้แล้วครับยอมรับมาซะดีๆว่านายมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ระเบิดที่เวทีคอนเสิร์ตวงดนตรีทุ่งทองผมยอมรับว่าผมเอากล่องไปโยนเพื่อก่อกวนจริงๆแต่วันนั้นผมเมาผมก็ทำไปเพื่อความขึ้นกระนองนั่นแหละคุณตำรวจแต่ส่วนไอ้เรื่องโดนที่มันระเบิดน่ะผมไม่รู้เรื่องจริงครับจะผมไม่สาบานที่ไหนก็ได้คุณครับท่านที่ช่วยเคลียร์ให้ใช่ครับผมยืนยันครับเรื่องระเบิดเนี่ยผมไม่รู้เรื่องครับครับท่านใช่แล้วครับครับครับได้ครับท่านครับครับขอบคุณครับท่านเฮ้ยไอ้บ้าเฮ้ยใครวะเฮ้ยขับรถบ้าอะไรวะเนี่ยเกือบชนกูอ่ะเดี๋ยวแจ้งความมาจับมึงเลยเชิญมึงไปแจ้งเดี๋ยวนี้เลยไอ้อำนาจไปมึงกับกูจะได้เคลียร์เรื่องระเบิดกันสักที พูดพล่อยพล่อยไม่มีหลักฐานจะโดนข้อหาหมิ่นประมาทเพิ่มอีกนะผู้ใหญ่ฮะผมไม่รู้หรอกนะว่าผู้ใหญ่จะเครียดระเบิดมากน้อยแค่ไหนแต่ผู้ใหญ่ไม่มีสิทธิ์มากล่าวหาผมแบบนี้ถ้ามีหลักฐานเอามาสิมึงอย่าคิดนะว่าสิ่งที่มึงทำลงไปจะไม่มีใครรู้ใครเห็นสักวันนึงอ่ะกรรมจะต้องตามสนองมึงไอ้อำนาจสิ่งที่มึงทำกับลูกสาวกูไม่มีวันลืมได้ง่ายหรอกไอ้อำนาจคดีเนี้ยมันต้องมีคนรับผิดเว้ย